ยังอยู่ที่เรื่องของการทำการเกษตรนะครับจังหวัดยะลามีการนำร่องสเบียงเมืองโมเดลบันนังสตาเปิดฤดูการปลูกข้าวโพดหวานกระจัดความยากจนเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนครับพันจ่าโทอนันต์บุญสำดาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดฤดูการปลูกข้าวโพดหวานประจำปี2566ร่วมกับนายพานุอุทัยรัตน์สมาชิกวุฒิสภาและนายอำเภอบรรณสตาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมที่บริเวณแปลงรวมบ้านบางงวยแจเกาะหมู่ที่10ตำบลบรรณสตาอำเภอบรรณสตาจังหวัดยะลานะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดำเนินการโครงการวิจัยนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนเสบียงโมเดลเมืองโมเดลในพื้นที่นำร่องก็คือหมู่ที่10ตำบลบรรณสตาโดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ใช้เป็นแปลงรวมปลูกข้าวโพดหวานจำนวน7ไร่จากนายมูฮัมมัดมาฮัดแซและครอบครัวและมีครอบครัวครัวเรือนเป้าหมายเข้ามาใช้ประโยชน์จำนวน24ครัวเรือนครับอย่างไรก็ตามนะคะหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาพื้นที่และขจัดความยากจนพื้นที่ดำเนินการใน3ตำบลคือตำบลตะเนาะปูเตะตำบลบดังสตาและตำบลตะลิ่งชันภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลาซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถของครัวเรือนเป้าหมายในการวางแผนการผลิตผักผลไม้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพและสร้างโอกาสทางสังคมของครัวเรือนเป้าหมายซึ่งจะทำให้เป็นการยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ